อันนี้เป็นชุดตรวจแอมโมเนียที่ผมใช้นะครับมันก็จะมี3ขวดนะครับที่ใช้อันนี้เป็นยี่ห้อนะครับที่ใช้อยู่ชุดตรวจแอมโมเนียนะครับจะเอาไว้วัดค่าของแอมโมเนียในน้ำนะครับว่าสามารถเลี้ยงสิ่งมีชีวิตให้อยู่รอดได้หรือเปล่านะครับในน้ำอันนี้เป็นน้ำที่ผมจะมาวัดนะครับซึ่งเป็นน้ำที่เลี้ยงด้วยไบโอฟ็อกนะครับผมก็จะมาเช็คดูว่าตอนนี้มันค่าน้ำมันค่าแอมโมเนียมันขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ตักน้ำมา5 ml นะครับอย่างแรกใส่ตัวที่1ลงไปประมาณ4หยดนะครับหลังจากนั้นเขย่าให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับเราถึงจะมาหยดขวดที่2ต่อไปพอครบ2นาทีแล้วก็มาหยดขวดที่2อีก4หยดนะทิ้งไว้ประมาณ10วินะครับแล้วก็เอาขวดที่3มาหยดอีก4หยดนะครับเสร็จแล้วเขย่าให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูสีของน้ำกันนะครับว่ามันจะอยู่ในระดับไหนนะครับการดูสีของน้ำนะครับเราจะดูจากซ้ายไปขวานะครับถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าน้ำไม่มีค่าแอมโมเนียนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าค่าแอมโมเนียเริ่มมีแล้วนะครับดังนั้นเราไม่ควรให้เกิน1นะครับเพราะว่าถ้าค่าแอมโมเนียสูงเนี่ยสัตว์น้ำเราจะตายนะครับจะเห็นว่าน้ำเราที่เราตักสุ่มมานะครับก็คือตอนนี้เป็นสีเหลืองนะครับแสดงว่าค่าแอมโมเนียในน้ำนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงในระบบไบโอฟ็อกนะครับมันก็จะกำจัดคราบแอมโมเนียไปในตัวนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับวิธีการวัดค่าแอมโมเนียในน้ำนะครับขอบคุณครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ